สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อโตชิบ้ารุ่น TDP NPX 15A นะครับนี่คือโตชิบ้า TDP NPX 15A นะครับสำหรับสเปคก็ความสว่าง 3,000 ลูเมนคอนทราสต์เรติโอ 10,000 ต่อ1ความละเอียด 1,024x768 หรือว่า XGA นะครับเป็น3มิติโปรเจคเตอร์นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ที่รองรับระบบภาพ3มิติหรือว่ารองรับระบบภาพ 3D นั่นเองนะครับเป็นเทคโนโลยีนะครับ DLP โปรเจคเตอร์นะครับสภาพเครื่องทางด้านหน้าก็ยังคงสวยงามนะครับผมเปิดเครื่องสแตนด์บายรอที่จะทำการทดสอบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเปิดเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วอุ่นเครื่องไว้รอที่จะทำการทดสอบแล้วนะครับคุณผู้ชมครับฉายเข้ากำแพงนะครับนี่คือ Toshiba Projector TDP NPX 15A ความสว่าง 3,000 ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะครับเมื่อพร้อมแล้วก็ทำการเปิดเครื่องเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าความแจ่มความสว่างนั้นจะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโอ้โหดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับแจ่มแล้วก็สว่างทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับผมทดสอบภาพยนตร์เรื่อง Great Wall นะครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับ DLP Projector นะครับ 3,000 ลูเมนครับจาก Toshiba ครับวันนี้ Toshiba นำเสนอครับวันนี้ 3,000 ลูเมนครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับภาพแจ่มสว่างคมชัดจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Toshiba TDP NPX 15A นะครับ 3,000 ลูเมนครับสำหรับเจ้า Toshiba เครื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับดูครับดูความแจ่มดูความสว่างของภาพครับคมชัดเหลือเกินครับ Toshiba นะครับนำเสนอครับค่ำคืนนี้นะครับศรีสะเกษ Channel ครับทำการทดสอบนะครับดูลำแสงที่พุ่งออกมาจากเลนของเจ้า Toshiba ตัวนี้ครับโอ้โหแสงแรงเหลือเกินครับเร็วแรงทะลุจอทีเดียวครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า Toshiba Projector ตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับ DLP Projector ครับคุณผู้ชมครับสุดยอดของจริงเลยครับสำหรับ Projector Toshiba ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับ Toshiba 3,000 ลูเมนตัวนี้ Toshiba Projector TDP NPX 15A 3,000 ลูเมนตัวนี้นะครับศรีสะเกษ Channel เสนอขายในราคา 6,500 บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ